สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของรูน่าคลาสสิกนะคะวันนี้นะคะตั้งแต่ตอนเช้านะคะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนั่นเอง CPI นะคะส่งผลให้ตลาดนะทั้งหุ้นและคริปโตค่ะเขียวขจีนะคะนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามผลการประกาศตัวเลข CPI ค่ะว่าเป็นยังไงนะคะหัวข้อที่ดิฉันอยากจะคุยกับเพื่อนเพื่อนนะคะก็วันนี้ค่ะปัจจัยที่ทำให้ตลาดเขียวค่ะมีอะไรบ้างที่ส่งผลให้ตลาดเขียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันค่ะนะนั่นคือข่าวรอบโลกเรื่องแรกนะคะส่วนเรื่องที่สองค่ะนะเกี่ยวกับเรื่องลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะลูน่าคลาสสิกเดือนนี้และเดือนหน้าค่ะ2 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีนั่นเองซึ่งกำลังจะมีทั้งโปรเจกต์ใหม่ค่ะที่กำลังจะเปิดตัวเดี๋ยวเราจะมาสรุปโปรเจกต์ที่กำลังจะเปิดตัวนะคะก่อนหน้านี้ดิฉันเคยทำคลิปแยกคลิปนั่นเองนะแต่วันนี้จะรวมยอดค่ะว่าโปรเจกต์ที่กำลังจะเปิดมีอะไรบ้างเราจะมาติดตามกันค่ะนะส่วนเรื่องต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องประกาศออกมาเป็นทางการแล้วนะคะเรื่อง IBC ว่าผ่านการโหวตของชุมชนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่ามีการเปิดแน่นอนค่ะนั่นก็คือเดือนหน้านะคะนะผลสรุปออกมาก็จะเป็นการเปิดนะเดือนหน้าส่วนเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะเป็นเรื่องของการทดสอบระบบค่ะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดก่อนที่จะมีการเปิดใช้นั่นเองนี่คือหัวข้อเรื่องที่ดิฉันจะมาแบ่งปันและคุยข่าวให้เพื่อนๆฟังนะคะก่อนที่จะไปคุยเกี่ยวกับข่าวลูน่าคลาสสิกค่ะและข่าวรอบโลกนะคะคลิปของดิฉันนะคะเป็นการจัดทำขึ้นแบ่งปันด้วยนะความคิดส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวเป็นหลักนะคะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนลงทุนใดๆนะคะเพื่อนๆหรือนักลงทุนมือใหม่นะคะอย่าลืมพิจารณา3ข้อนี้ค่ะข้อแรกก็คือเรื่องปัจจัยพื้นฐานของเหรียญที่เราจะไปลงทุนนะคะนะมีแผนมีพื้นฐานยังไงตรงนี้สำคัญค่ะนั่นก็คือความรู้นั่นเองส่วนข้อที่2ค่ะนะบริหารจัดการเงินเราค่ะเพราะสำคัญค่ะถ้าเราไม่บริหารจัดการเงินเราอาจจะสูญเสียเงินก้อนใหญ่ก็ได้หรือขาดโอกาสบางจังหวะก็ได้อย่างเช่นตลาดหมีนะคะเราไปลงทุนด้วยยอดเงินก้อนใหญ่บางทีมันลงอย่างต่อเนื่องหรือมันอาจจะขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ได้นะคะแต่ถ้าเรามีแผนการบริหารเงินที่ดีค่ะมันก็จะทำให้เราจัดการเงินของเราเนี่ยด้วยความปลอดภัยหรือว่าเซฟเงินเราได้นั่นเองนะคะนะส่วนข้อที่3ค่ะอย่าลืมเรื่องการนะติดตามข่าวสารนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันจะแบ่งปันเสมอทั้ง3ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาตามข่าวเกี่ยวกับนะก่อนที่เราจะไปตามข่าวรอบโลกและเกี่ยวกับโปรเจกต์ของลูน่าคลาสสิกเรามาดูราคาเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับวันนี้ค่ะถ้าราคานะเพื่อนๆจะเห็นว่าวันนี้นะเขียวหมดเลยค่ะนะทุกเหรียญค่ะแทบจะไม่มีเหรียญไหนแดงนะคะแม้กระทั่ง FTT ที่มีปัญหานะคะที่มีข่าวว่าจะล่มหรือไม่ล่มตอนนี้ยังบวกมา47แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักลงทุนต้องวิเคราะห์พิจารณาดีๆนะคะถ้าจะเข้าไปเก็บในตอนนี้นะคะเพราะมันยังไม่แน่ไม่นอนนะคะในเรื่องของ FTT นะคะศึกษาและติดตามข่าวตลอดเวลานะคะส่วนเหรียญลูน่าคลาสสิกค่ะเรามาดูลูน่าคลาสสิกนะคะนะลูน่าคลาสสิกจะเล็กมากค่ะตอนนี้นะคะเพราะนะราคาที่เมื่อช่วงกลางวันค่ะมันวิ่งขึ้นไปนะช่วงกลางวันของอเมริกานั่นเองนะวิ่งขึ้นไปถึง202นะคะ3ตัวท้ายนะคะและตอนนี้มันก็ย่อลงมานั่นเองนะคะเป็นลักษณะของไซด์เวย์อยู่นะคะเดี๋ยวนะซึ่งมูลค่าตลาดตอนนี้นะคะเม็ดเงินที่ไหลเข้ามานะคะอยู่ที่ 1.29 บิลเลียนนั่นเองนะคะนะ market cap นะคะส่วนแรงค์นะจากเมื่อวาน35นะตอนนี้นะขยับลงมา36นะคะส่วนเงินซื้อขายในวันนี้นะคะก็อยู่ที่ 322.60 ล้านนั่นเองนะคะนี่คือราคาในลูน่านะณตอนนี้นั่นเองนะคะเรามาดูกระดาน
เทรดไทยสักเล็กน้อยค่ะนะว่าเป็นยังไงบ้างนะกระดานเทรดไทยนะคะนะถ้าเป็นของบิดขับตอนนี้เห็นได้ชัดค่ะช่วง4ชั่วโมงเนี้ยนะคะเป็นลักษณะของไซด์เวย์อยู่นะคะรอนั่นเองนะคะเพราะอย่างช่วงเช้านะคะช่วงเช้าตลาดนะคะตลาดดาวโจนส์นะคะวิ่งแบบเป็นพันจุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพของตลาดกันเล็กน้อยค่ะนะว่าเป็นยังไงบ้างของวันนี้นะคะเพราะมันก็ส่งผลต่อตลาดคริปโตนั่นเองนะคะนะช่วงนี้นะพอตลาดหุ้นดาวโจนส์และตลาดของอเมริกานะคะนะ S&P ดาวโจนส์เนสแดกนะคะปิดตลาดนะคะก็ส่งผลให้คริปโตนะมูลตามและก็ไซด์เวย์นั่นเองช่วงนี้จะเป็นลักษณะไซด์เวย์ออกข้างนะคะเราจะเห็นของไทยเราลูน่าคลาสสิกไซด์เวย์ออกข้างทิศทางแนวโน้มจะไปแบบไหนดิฉันเชื่อว่านะพอตลาดโลกเนี่ยทิศทางเนี่ยจะเป็นบวกค่ะนะอย่างวันนี้นะคะชัดเจนค่ะดาวโจนส์นะคะวิ่งไปถึง 1,200 ค่ะ 1,200 จุดค่ะนะประมาณ 3.70% นั่นเองนะคะจากที่มันร่วงไปนะเมื่อเดือนที่แล้ว 28,000 ตอนนี้มันขยับมาที่ 33,715.37 ค่ะดาวโจนส์นะคะวิ่งขึ้นมานะคะนะซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับเกาะอีก2เดือนที่แล้วนะคะจากที่มันเคยมูลนะคะนะฉะนั้นเนี่ยภาพของตลาดค่ะวันพรุ่งนี้ตลาดอเมริกาเปิดดิฉันเชื่อว่ามันจะบวกต่อเนื่องค่ะนะพอบวกต่อเนื่องหมายความว่าตลาดคริปโตก็จะบวกตามนั่นเองนะคะนี่ก็คือภาพของตลาดโลกกับตลาดคริปโตค่ะเมื่อตลาดโลกและตลาดคริปโตมันวิ่งเดอะมูนลูน่าคลาสสิกดิฉันเชื่อว่าวันพรุ่งนี้นะคะนะในช่วงของเวลาของอเมริกานะคะนะมันก็จะวิ่งตามนั่นเองนะคะนี่ก็คือภาพของกราฟนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นของการพักตัวค่ะนะเป็นวันศุกร์ของประเทศไทยด้วยและเอเชียด้วยนะคะส่วนวันนี้ก็ยังเป็นวันพฤหัสของทางตะวันตกนั่นเองนะคะนะนี่ก็คือสิ่งที่นะที่จะเกี่ยวข้องนั่นเองนะวันนี้นะคะก็มีบทความนี้ค่ะเขียนค่อนข้างดีนั่นเองนะเขาพูดถึงลูน่าคลาสสิกกับตลาดโลกนั่นเองเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะคะนะพอเงินเฟ้อเนี่ยผลออกมาลดลงนั่นเองนะราคาของเงินเฟ้อนะคะตัวเลขของเงินเฟ้อที่มีการประกาศออกมานะคะนะก็คืออยู่ที่ตัวเลข7.7 นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับตัวเลขของเงินเฟ้อนะคะนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนะวันนี้ตัวเลขของเงินเฟ้อนะคะก็ส่งผลให้ทั้งตลาดคริปโตและตลาดหุ้นนะคะนะทำให้ราคาดิ่งวิ่งพุ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่บทความนี้เขียนค่อนข้างดีมากค่ะเขาพูดถึงอัตราเงินเฟ้อนะคะที่มีการปรับลดนะจากเงินเฟ้อในเดือนที่แล้วนะเงินเฟ้อถ้าเราไปดูตัวเลขของเดือนที่แล้วนะคะเป็นตัวเลข 8 จุดกว่านะคะนะแต่ปรากฏว่าเดือนพฤศจิกายนนะเป็นตัวเลขของเดือนตุลานั่นเองมันปรับลดลงมาจากเดือนก่อนนั่นเองนะก็ส่งผลให้ตลาดเขียวนั่นเองนะคะนะในบทความนี้ก็จะเขียนในเรื่องของลูน่าคลาสสิกเมื่อมีผลประกาศของตัวเลขนะคะเงินเฟ้อนั่นเองทำให้ลูน่าคลาสสิกนะวิ่งขึ้นก่อนชาวบ้านเขานะนะจริงๆดิฉันดูเมื่อตอนเช้านะคะดูภาพของหุ้นนะคะแล้วก็คริปโตมันวิ่งไปพร้อมๆกันแต่สิ่งที่สำคัญคือลูน่าคลาสสิกวิ่งไป 14% มากกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะคะนะถือว่าวิ่งไปถึง200นะ2144ดอลลาร์นั่นเองต่อเหรียญ นะคะแล้ววิ่งแรงกว่าเหรียญตัวอื่นค่ะนี่คือข้อพิเศษของลูน่าคลาสสิกที่วิ่งแรงกว่า 14% นะคะนะบิตคอยก็วิ่งเมื่อพอมีการประกาศตัวเลขบิตคอยก็วิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะแต่วิ่งขึ้นนะจากที่มันล่วงไปนะมันจะค่อยๆขยับนะคะมันล่วงไป15,000แล้วมันขยับมา16,000นะคะและหลังจากประกาศมันก็วิ่งไปที่16,000มันยังไม่ถึง17,000นะคะ17,000มันมาช่วง
ช่วงบ่ายกลางวันแล้วนะคะนะแต่ช่วงที่ประกาศเงินเฟ้อเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปค่ะประมาณนะคะนะประมาณ1นะ 1% นั่นเองนะประมาณ 1% ของบิตคอยน์นั่นเองตกประมาณ16,000นั่นเองนะจากที่มันอยู่นะ15,000แล้วมันก็วิ่งมา16,000นะคะและมันก็รอนะคะวิ่งไซด์เวย์เล็กน้อยค่ะรอและหลังจากนั้นช่วงบ่ายบิตคอยก็วิ่งขึ้นมา17,000ค่ะช่วงตลาดปิดเลยนะช่วงตลาดปิดก็ไปย่อตัวพักตัวอยู่ที่ประมาณ17,000นั่นเองนะประมาณ17,500 700นะประมาณนี้นะคะนั่นก็คือบิตคอยค่ะนะส่วนลูน่าคลาสสิกนะพอมีการประกาศตัวเลขปุ๊บวิ่งมูนมากกว่านะมากกว่าทั้งตลาดนั่นเองเขียวนะไปถึง200บทความนี้จึงมีการเขียนว่าลูน่าคลาสสิกนะคะวิ่งไปแรงกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะวิ่งไปถึง200นะคือจากที่มันต่ำสุดมันต่ำในส่วนของราคาลูน่านะ1667นะคะและมันก็พุ่งสูงระดับถึง00214ก่อนหน้านั่นเองนะคะนะนี่ก็คือบทความแล้วเขาก็วิเคราะห์ในเรื่องของกราฟนะที่มันร่วงและมันก็วิ่งกลับตัวมานะคะและนะในบทความนี้ก็วิเคราะห์ว่านะคะดูจากเส้น RSI นะคะ14วันนะคะนะมีการดีดตัวกลับนะยกจากการต่ำสุดไป 29.4 นะคะนะย้ายไปที่ 37.70 นะคะนะเขาก็วิเคราะห์ว่าลูน่าคลาสสิกนะคะพยายามที่ทะลุเพดานหรือแนวต้านนั่นเองนะและก็เห็นได้ว่านะลูน่าคลาสสิกเนี่ยกำลังที่จะเข้าตลาดกระทิงจะเป็นตลาดกระทิงของลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะเป็นการวิเคราะห์นะคะบอกก่อนนะคะบทความนี้เป็นการวิเคราะห์ว่าช่วง1วันที่ผ่านมามีการวิ่งเป็นตลาดกระทิงในส่วนของลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะคะหากเทียบกับเหรียญตัวอื่นนะคะวิ่งแรงนะคะนะวันนี้ถ้าเราไปดูกราฟมันจะวิ่งแรงมากนะสำหรับลูน่าบทความนี้ก็เลยมองว่าเนี่ยแค่วันนี้วันเดียวนะเป็นวันที่ประกาศตัวเลขนะเรายังวิ่งแรงนะเรามารอดูค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อตลาดหุ้นนะคะนะดาวโจนส์วันพรุ่งนี้นะมีการวิ่งต่ออีกนะมาดูค่ะลูน่าคลาสสิกจะวิ่งไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก็คือข่าวในเรื่องการวิเคราะห์ข่าวระหว่างเหรียญลูน่าคลาสสิกกับเงินเฟ้อนั่นเองและตลาดโลกนะคะเรามาดูในเรื่องของราคาตลาดโลกนิดนึงค่ะว่ามีการเคลื่อนไหวราคายังไงบ้างนะตลาดโลกนะคะวันนี้ดาวโจนส์นะคะวิ่งไปถึง 1,200 กว่าจุดค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็3.70% นั่นเองนะ S&P นะคะวิ่งไปประมาณ 5.54% ค่ะนะถ้าคิดเป็นจุดก็207.8นั่นเองนะมูลค่าประมาณ 3,956.33 นะคะ NESA นะ NESA นะคะนะถ้าสะกดภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะนะวิ่งไป 760.97 ค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 7.35% นั่นเองนะคะนะมูลค่าในตลาดอยู่ที่1,114.15 ค่ะนะส่วนของไทยเรานะคะนะตรงกันข้ามค่ะของไทยเราเนี่ยก็มีย่อตัวนะคะนะของไทยเราย่อตัวในคืนก่อนที่จะมีการประกาศCPI นั่นเองจะแต่ลงไม่แรงค่ะของไทยเราดิฉันก็มีหุ้นอยู่กับประเทศไทยอยู่นั่นเองนะคะนะก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขค่ะหูราคามันผันผวนลงค่ะนะช่วงนั้นนะคะนะก่อนหน้านั้นเราเห็นอยู่แล้วตลาดคริปโตก็ลงนะหุ้นก็ลงค่ะดิฉันก็ตัดสินใจช่วงเช้าค่ะแบ่งปันนะคะแบ่งปันก็เข้าไปเก็บหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีช่วงเช้าก่อนที่มันจะมูลนั่นเองเพราะดิฉันวิเคราะห์นะคะก่อนหน้านี้นะเมื่อวานนี้ก็มีนักวิเคราะห์หลายค่ายค่ะวิเคราะห์เรื่อง CPI ค่ะว่าจะลดลงและนะดาวโจนส์ก็จะพุ่งขึ้นนะตลาดหุ้นจะพุ่งนั่นเองดิฉันก็วิเคราะห์นะว่ามันจะวิ่งขึ้นดิฉันช่วงตอนเช้าหุ้นมันยังร่วงอยู่ค่ะคริปโตก็ยังร่วงอยู่ก่อนที่ตลาดจะเปิดนั่นเองดิฉันก็เข้าไปเก็บ
คริปโตเพิ่มเติมนะคะและก็ไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมนั่นเองที่ราคามันร่วงปรากฏว่าหลังจากซื้อไปแล้วค่ะมันก็มูลจริงๆด้วยค่ะมันก็วิ่งจริงๆนะคะนะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะการติดตามข่าวสารค่ะเพราะเราจะได้วางแผนได้ว่าเราจะเข้าเก็บซื้อเพิ่มเติมหรือเราจะขายนะคะนะถ้าภาพตลาดมันแดงหรือเรามองภาพว่าตลาดมันอาจจะทิ้งตัวหรือว่าอาจจะมีการเทขายเราอาจจะชิ่งขายก่อนได้นะคะเซฟความเสี่ยงเราหรือเราเห็นภาพว่ามันจะมูลหรือมันจะวิ่งเป็นกระทิงแน่นอนเราก็เข้าไปเก็บก่อนนั่นเองได้ของราคาถูกนั่นเองนะคะนั่นก็คือสิ่งที่นะผู้ประสบความสำเร็จหรือผู้รู้ต่างๆมักจะแนะนำกันนั่นเองนะวันนี้ก็นำมาแบ่งปันนะคะนี่ก็คือในส่วนของดาวโจนและคาดการณ์ค่ะวันนี้ยังบวกไปพันกว่าจุดนะคะดิฉันเชื่อว่าวันพรุ่งนี้มันจะบวกต่อลักษณะของตลาดจะเหมือนกันค่ะตลาดคริปโตตลาดหุ้นนะคะเมื่อมันวิ่งไปสักระยะนึงนะคะนะไม่ว่ามันจะวิ่งไปพันจุดนะ200 700จุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะต้องย่อและพักตัวค่ะนั่นเป็นหลักการของการวิ่งของเส้นเหมือนมนุษย์เราวิ่งไปสักพักเหนื่อยก็ต้องพักเหมือนกันฉะนั้นตลาดก็ต้องพักเหมือนกันค่ะนะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะคะมันอาจจะวิ่งต่อหรืออาจจะไซด์เวย์ออกข้างก็ได้ค่ะได้ทั้ง2อย่างเพราะมันคือการพักตัวเพราะวันอย่างวันนี้นะดาวโจนวิ่งไปถึง 1,200 กว่าจุดค่ะนะวิ่งแรงด้วยค่ะนะแต่ดิฉันก็มีมุมมองเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ยังวิ่งต่อนะแต่อาจจะไม่วิ่งแต่อาจจะไม่แรงเหมือนวันนี้ค่ะนะวันนี้พุ่งขจีเลยนะคะนะฉะนั้นพรุ่งนี้มาตามข่าวต่อค่ะในเรื่องของตลาดหุ้นนั่นเองดิฉันมักจะตามตลาดหุ้นและวิเคราะห์หุ้นค่ะแล้วก็มาดูตลาดคริปโตคู่กันนั่นเองนะคะนี่ก็คือภาพของตลาดค่ะนะนี่คือตลาดโลกเรื่องแรกค่ะเรื่องเกี่ยวกับหุ้นนะคะส่วนภาพของเรื่องของต่อไปนะคะนะภาพของภาพเรื่องที่2ค่ะที่ดิฉันอยากจะแบ่งปันนะคะเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเมืองค่ะเพราะนะมันจะส่งผลต่อการลงทุนในช่วงนี้มากค่ะเพราะ2พรรคนะนโยบายทางการเงินไม่เหมือนกันค่ะนะนั่นก็คือ Republican กับ Democrat นะคะถ้าอ่านชื่อพรรคเขาผิดต้องขออภัยนะคะนะก็เปรียบเสมือนนะเหมือนของไทยเราเลยนะเหมือนของไทยเราเลยก็คือสีฟ้าสีแดงนะคะนะอย่างรีพับลิกันนะคะเรารู้อยู่นะทีมนี้เหมือนทีมฟุตบอลสีแดงนั่นเองนะคะนโยบายเขาเน้นเรื่องการเงินเพราะนะหัวหน้าพักเป็นนักธุรกิจนั่นเองนะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เป็นนักธุรกิจฉะนั้นเขาจะผลักดันเรื่องธุรกิจค่ะทางด้านการเงินค่ะนโยบายเขาชัดเจนค่ะและนะบางอย่างเขาไม่เห็นด้วยกับพักเดโมแทคบางเรื่องที่กำลังร่างกฎหมายแก้ไขหลายๆตัวอยู่ระหว่างร่างนี่ก็เป็นประเด็นค่ะนะเกี่ยวกับกฎหมายที่ร่างกันไว้อยู่และยังไม่ผ่านสภานั่นเองซึ่งอาจจะส่งผลต่อนะประเทศอเมริกาและบางอย่างที่มันเกี่ยวกับการเงินอาจจะส่งผลต่อนะทั่วโลกก็ได้นะตรงนี้นะเราก็ต้องมาดูค่ะว่าจะส่งผลหรือไม่นะดิฉันบอกก่อนนะคะเป็นแค่มุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะนะมาจากแค่บทความของนักวิเคราะห์ในเรื่องของข้อกฎหมายหลายๆอย่างอย่างเช่นนะโจไบเดนนะคะเขาก็เน้นนะเน้นก่อนหน้านี้เขาเน้นให้มีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองนะคะแต่ยังไม่มีการที่จะประกาศออกมาหรือเสนอสภานะคะแค่เป็นตัวร่างพอถ้ามีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนพรรคที่มีคะแนนสูงกว่านะคะนะเข้ามาในสภามีตำแหน่งที่สูงกว่านะคะถ้าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายตัวนี้ค่ะอาจจะส่งผลนะร่างกฎหมายตัวนี้นะหรือแผนที่จะพัฒนาสินทรัพย์ดิจิตอลอาจจะตกไปหรือไม่นะตรงนี้ก็ต้องมาดูค่ะนะกระบวนการกฎหมายหลายๆอย่างหรือเขาอาจจะสนับสนุนต่อก็ได้เพราะอะไรนะเพราะดัมเนี่ยสนับสนุนการลงทุนนั่นเองแต่ข่าวก็ไม่มีความชัดเจนว่าเขาสนับสนุนเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลหรือไม่ยังไม่มีข่าวเรื่องนี้นะคะดิฉันก็พยายามอ่านว่ามุมมองของดัมเนี่ยเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเขามีมุมมองแบบไหนนะคะข่าวก็
ไม่ค่อยมีแต่ที่ผ่านมานะคะถ้าเราดูย้อนเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะดูช่วงที่พัมเป็นนายกค่ะสินทรัพย์ดิจิตอลในช่วงที่พัมเป็นนายกนะคะปรากฏว่ามันก็มูลนั่นมันเป็นตลาดกระทิงนั่นเองนะคะฉะนั้นนะก็ต้องมาดูค่ะนะเพราะตอนนี้ผลออกมานะคะในการเลือกตั้งนะคะนะล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการนะคะแนนนะของพัมนะคะได้นะอยู่ที่ประมาณนะคะแต่ยังนะยังรอนะยังรอบางเขตนะคะยังไม่เป็นทางการเพราะยังมีบางเขตที่ยังไม่เสร็จนะคะเบื้องต้นวันนี้นะที่มีการรายงานของสำนักข่าวหลายๆสำนักข่าวนะคะนะได้ตัวเลขมาก็อยู่ที่210เก้าอี้ที่นั่งนั่นเองส่วนของเดโมแครกนะคะได้ที่192ที่นั่งนั่นเองและหลังจากได้กำนะผลปรากฏถ้ามีการประกาศเป็นทางการเรียบร้อยแล้วพัมได้เก้าอี้ตามนี้นะคะนั่นหมายความว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงเรื่องการโหวตค่อนข้างมากนั่นเองนะคะนะฉะนั้นก็อาจจะชี้นำหลายๆอย่างได้นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็ต้องมารอลุ้นต่อไปค่ะเพราะนะเดโมแทคนะคะเขาก็มีเสียงนะก็อีถึง192ค่ะมันใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะฉะนั้นต้องรอดูอีก2รัฐค่ะที่ยังไม่มีการประกาศค่ะถ้า2รัฐเนี้ยใครได้ก็ส่งผลต่อคะแนนเสียงนั่นเองส่งผลต่อเสียงในการโหวตในสภานั่นเองนะคะนะและหลังจากเมื่อมีการนะประกาศนะตัวเลขหรือประกาศผลการเลือกตั้งแบบเป็นทางการเรียบร้อยนะสหรัฐอเมริกาก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีขออภัยค่ะก็จะมีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่นั่นเองก็ต้องมาลุ้นอีกว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกานะจะเป็นคนเดิมหรือไม่หรือจะเปลี่ยนคนนะคะนะอย่างวันนี้ดิฉันดูข่าวนะคะโจไบเดนนะคะก็ประกาศว่าเขาจะเข้าสมัครชิงตำแหน่งอีกครั้งนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นกันว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาชิงเขากับดั้มใครจะได้เป็นประธานาธิบดีเพราะสิ่งสำคัญมากค่ะเพราะหากคนที่นะมีมุมมองในเชิงเศรษฐกิจในเชิงนักลงทุนมากนะคะมักจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนะในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะในเรื่องของตลาดนั่นเองนะคะมันก็จะทำให้ตลาดหุ้นฟื้นฟูไวค่ะและก็ตลาดภาพรวมของเงินเฟ้อนะคะถ้าเกิดเขามุ่งเข้ามาแก้นะคะก็จะเห็นความชัดเจนอะไรมากขึ้นดิฉันก็มองว่านะพัมเขาเน้นเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจนั่นเองนะเขาอาจจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่นะตรงนี้ก็ต้องมาดูค่ะนะแต่ที่แน่ๆค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาประกาศเป็นนโยบายเขาด้วยนะคะที่เขาหาเสียงก็คือเรื่องแก้ปัญหาเงินเฟ้อกับเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นั่นเองนะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะคะตรงนี้ก็ต้องมารอลุ้นค่ะเพราะถ้าเกิดเขามาแก้เงินเฟ้อได้เศรษฐกิจได้เพราะหากไปดูย้อนในอดีตนะคะในยุคของพัมเป็นประธานาธิบดีนะคะปรากฏว่าเศรษฐกิจค่อนข้างดีนั่นเองดาวโจนส์วิ่งนั่นเองหุ้นวิ่งนะคะฉะนั้นก็ย่อมส่งผลต่อคริปโตนะเพราะณตอนนี้นะสังเกตว่าคริปโตกับหุ้นมักจะวิ่งไปพร้อมกันไม่เหมือนสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนมันจะสวนทางนั่นเองแต่ณตอนนี้มันไปพร้อมกันคาดการว่านะนักวิเคราะห์คาดการว่าเหตุผลที่มันวิ่งไปพร้อมกันเพราะส่วนใหญ่นักลงทุนนะหรือกองทุนค่ะมาซื้อนะมาซื้อบิตคอยน์นั่นเองมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองก็เลยทำให้การวิ่งของนะการวิ่งของตลาดเนี่ยจึงค่อนข้างคล้ายกันหรือเหมือนกันนั่นเองนี่คือภาพรวมของตลาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวของลูน่าคลาสสิกค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้ลูน่าคลาสสิกนะคะนะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะแบ่งปันนะคะจากท่านนี้นะท่านนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่นะให้ข่าวสารค่อนข้างดีค่ะและก็ถือว่าเป็นชุมชนด้วยและบวกกับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนะคะเขาก็มีการสรุปนะคะในเรื่องของโพสเซตนะคะความแข็งแกร่งของลูน่านั่นเองดิฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยนำมาแบ่งปันนะคะเขานะเพราะเขาแบ่งปันค่อนข้างดีนะคะวันนี้ก็ขอเอาของเขามานะบทความที่เขาเขียนสรุปวันนี้ว่าลูน่าเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนั่นเองนะและลูน่าจริงๆบทความของเขานะคะสิ่งที่เขาทวิตนะเขาทวิตไว้ค่อนข้างเยอะค่ะ
นะก่อนหน้านี้ดิฉันก็เคยนำมาทวิตนำทวิตเขามาทำคลิปหนึ่งครั้งอยู่เหมือนกันค่ะนะอย่างวันนี้เขาทวิตนะคะเขาพูดถึงลูน่าคลาสสิกนะคะว่านะนะลูน่าคลาสสิกนะคะนะเรามีหลักฐานเรามีพื้นฐานที่ดีนั่นเองที่แข็งแกร่งนะคะมีหลักฐานการเดิมพันที่แท้จริงหรือจะแปลง่ายๆก็คือเราเนี่ยเรามีข้อมูลหลักฐานที่จะนำพาให้เราเดิมมูลไปถึงดวงจันทร์นะคะถ้าไปดู Google มันอาจจะแปลกแปลกๆนะคะแต่หมายถึงเราเนี่ยลูน่าคลาสสิกเนี่ยนะลูน่าคลาสสิกจะเดิมมูลนะสิ่งที่เขาทวิตนะคะเขาพูดถึงปัจจัยที่จะทำให้ลูน่าเดิมมูลหรือวิ่งเป็นกระทิงด้วยเหตุปัจจัยดังนี้นะคะสิ่งแรกที่เขาพูดถึงก็คือนะเรามีหลักฐานที่ชัดเจนนั่นเองที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตให้เราเดิมมูลยกตัวอย่างนะคะหลักฐานที่ชัดเจนก็คือการอัปเกรด IBC ค่ะนะเราปรับปรุงบล็อกเชนเราก็ปรับปรุงไปแล้วนะคะนะและที่สำคัญค่ะหลักฐานของเรานอกจากนี้เราก็จะมีแผนการลดค่ะลดปริมาณเหรียญก็คือการรีเพ็กนั่นเองนะเรามีแผนที่ชัดเจนนั่นเองหลักฐานที่จะทำงานที่ชัดเจนและเรายังมีโปรเจกต์ที่เห็นได้ชัดอยู่ประมาณกว่า100กว่านะ100กว่าโปรเจกต์มีทั้งเราทำเองและผู้สนับสนุนที่รอที่จะมาลงทุนในบล็อกเชนของ Luna Classic นะคะนะเริ่มมีทยอยตอบรับและเริ่มนะหลายๆแอปหลายๆแอปนะคะเริ่มเปิดตัวนั่นเองซึ่งจะเห็นในเดือนนี้และเดือนหน้านะคะมีอีกหลายแอปนะคะที่จะเปิดตัวในบล็อกเชนของ Luna Classic นะคะนะต่อไปค่ะนอกจากนี้นะการเรียนรู้สิ่งผิดพลาดครั้งก่อนลูน่าคลาสสิกมีประสบการณ์นั่นเองเนี่ยนี่ก็คือความแข็งแกร่งนะตัวที่จะดันให้ลูน่าคลาสสิกมูลก็คือการความผิดพลาดในอดีตของเราก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้และมาปรับแก้นะเราจะเห็นได้ชัดดิฉันอ่านทวิตหลายๆทวิตนะคะและรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบนะคะรวมถึงนักพัฒนาค่ะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นได้ชัดค่ะเขามักจะพูดเสมอว่าทำไมเขาจะต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกก่อนที่จะเปิดใช้ IBC หรือนะเปิดใช้บล็อกเชนที่มีการอัปเกรดต่างๆนะสิ่งหนึ่งค่ะเพราะเขาเรียนรู้ความผิดพลาดระบบที่มันล่มนั่นเองฉะนั้นก่อนที่จะเปิดใช้อะไรเขาต้องแน่ใจและมั่นใจว่ามันถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วและมันใช้ได้จริงและไม่เกิดปัญหาซ้ำอีกนั่นเองนี่คือสิ่งหนึ่งค่ะนั่นคือการเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมานั่นเองเพื่อนำมาใช้ณปัจจุบันในการปรับและพัฒนาลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะนี่คือบทความของเขาดิฉันขยายความหมายให้ชัดเจนขึ้นนะคะและปัจจัยที่3ค่ะที่จะทำให้ลูน่าคลาสสิกเดิมมูลค่ะนั่นคือระบบของการกระจายอำนาจค่ะณตอนนี้ลูน่าคลาสสิกมีชุมชนที่เข้มแข็งและเราใช้ระบบกระจายอำนาจค่ะไม่ได้อยู่ที่นะคนใดคนหนึ่งนะไม่ได้อยู่แค่นะแค่บล็อกเชนเราบล็อกเชนเดียวค่ะเราเนี่ยกระจายอำนาจให้เปิดให้บล็อกเชนอื่นๆด้วยค่ะและกระจายไปทั่วค่ะนะถ้าเราเข้าใจระบบบล็อกเชนเราจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะเพราะเป็นระบบกระจายอำนาจนั่นเองนะฉะนั้นบล็อกเชนต่างๆเข้ามาใช้นะแอปต่างๆเข้ามาใช้บล็อกเชนของ Luna Classic นั่นก็คือมันเป็นระบบที่เอื้อให้กับเขานั่นเองนะคะนะส่วนปัจจัยที่3ค่ะปัจจัยที่4ลูน่าคลาสสิกจะเดิมมูลนะไปจนถึงดวงจันทร์ได้เนี่ยก็คือความเข้มแข็งของชุมชนค่ะความสามัคคีของชุมชนนี่คือจุดแข็งค่ะจุดสำคัญของชุมชนลูน่าคลาสสิกที่ยังสามารถอยู่ได้จนปัจจุบันตั้งแต่มันล่มเดือน5จนถึงปัจจุบันนะคะ5เดือน4เดือนกว่าเข้าไปแล้วนะคะดิฉันเองก็เข้าไปซื้อเหรียญก่อนมันล่มสลายนะคะแต่ดิฉันไม่ได้ลงทุนเยอะนะคะนะดิฉันเข้าไปเล็กน้อยเองนะคะไม่ได้เจ็บตัวเยอะแต่เพื่อนของดิฉันเจ็บตัวเยอะค่ะนะลงทุนนะแต่ก็ยังไม่ถือว่าเจ็บตัวเป็นหลักล้านนั่นเองนะคะนะอย่างเพื่อนดิฉันก็เจ็บตัวเป็นหลักแสนไม่ได้เยอะนะคะนะดิฉันเข้าไปก็คือแค่เศษเงินเล็กน้อยค่ะนะตอนนั้นซื้อเล็กน้อยมากค่ะไม่ถือว่าเจ็บตัวนะคะเพราะเป็นหลักสิบเองนะคะนะนอกจากนี้ค่ะปัจจัยที่5ค่ะที่จะทำให้เรามูลค่ะพุ่งอย่างต่อเนื่องนะคะ
นะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อย IBC เปิดนะรีเป็กเปิดนะคะเราจะเดอะมูนไปดวงจันทร์นะในปัจจัยที่5เนี่ยสำคัญค่ะนั่นก็คือ Binance ค่ะนะรับรองอย่างเต็มที่นะว่ายังถือลูน่าคลาสสิกอยู่ค่ะนะอย่างที่นะวันBinance เดี๋ยวดิฉันให้ดูทวิตนิดนึงนะคะเขามีทวิตนะคะว่าเขาถือลูน่าคลาสสิกอ๋อนะดิฉันของ Binance ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราดูต่อนะคะดูต่อนะครับนะBinance นะคะวันนี้นะจริงๆมีการทวิตกันเยอะมากค่ะเกี่ยวกับ CC นั่นเองที่ทวิตค่ะว่าเขายังถือลูน่าคลาสสิกอยู่ตั้งพอมีข่าวเกี่ยวกับ FTX นะคะเขาก็นะทวิตเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกควบคู่ไปว่าเขายังถือลูน่าคลาสสิกอยู่นั่นเองนั่นหมายความว่านะเขารับรองลูน่าคลาสสิกจะไม่ล่มซ้ำอีกนั่นเองนะคะนะจะไม่ล่มซ้ำอีกถ้าเขายังถือนะการจะล่มซ้ำหมายความว่าเกิดจากภายในของเราเองระบบของเราค่ะถ้าจะล่มนะคะนะฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะนักพัฒนาที่เราจะนำพาหรือเราจะหามาพัฒนาลูน่าคลาสสิกนะคะก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆค่ะนะฉะนั้นนะคะนะปัจจัยที่5นะรู Binance ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญค่ะเพราะเขามีเหรียญลูน่าคลาสสิกอันดับ1เลยค่ะหรือจะเรียกว่าวานก็ได้นะคะเพราะมีกระเป๋าเงินลูน่าคลาสสิกนะจำนวนมหาศาลนั่นเองนะที่รอการเผาอยู่นะคะเพราะเขาเป็นกระดานเทรดนะคะนะในกระเป๋าเงินของ Binance อาจจะมีทั้งเขาถือเองกับนะส่วนหนึ่งเขาถือเองส่วนหนึ่งของนะนักลงทุนก็ได้นะรวมกันแล้วมันเลยเป็นกระเป๋าใหญ่นะคะนะส่วนปัจจัยที่6ค่ะนะเรามีนักตรวจสอบนั่นเองนะคะที่ผ่านการโหวตเลือกตั้งมาประมาณนะคะ128คนนั่นเองนะเปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยตรวจสอบแทนชุมชนนั่นเองนะคะนะมีทั้งหมด128คนณตอนนี้นะคะนอกจากนี้เรามีนักพัฒนาค่ะนะก็มีทีมนักพัฒนาที่มาจากการค้นคัดสรรของชุมชนนั่นเองนะอย่างเบื้องต้นที่มาจากนะมาจากอาสาสมัครมานั่นเองนะคะแต่ตอนนี้นะจะไม่ใช่อาสาสมัครแล้วค่ะเพราะเรามีการตั้งงบประมาณนะคะหรือการเงินเพื่อจ้างเขานะซึ่งมันก็ยังมีประเด็นเรื่องเงินกันอยู่เลยตอนนี้แต่เท่าที่ดิฉันเห็นในทวิตล่าสุดเหมือนเขาหาทางแก้ได้แล้วนะคะเรื่องเงินนั่นเองที่จะมีการจ่ายนะนักพัฒนาและก็ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับพัฒนานะลูน่าคลาสสิกให้มันรุ่งเรืองนั่นเองนะคะนะฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะนะลูน่าคลาสสิกจะเดินได้ต้องมีทีมนักพัฒนามืออาชีพค่ะถ้าไม่มีทีมไม่ได้เลยค่ะนะเพราะถ้าไม่มีทีมก็ไม่มีตัวขับเคลื่อนนะโปรเจกต์นั่นเองนะคะส่วนนะปัจจัยต่อมาค่ะปัจจัยต่อมาก็คือลูน่าคลาสสิกการเผาค่ะณตอนนี้เรามีเผาทุกวันค่ะเผาจากอะไรเผาจากโปรเจกต์ค่ะเผาด้วยชุมชนเผานะคะเผาจากนะBinanceเดือนละ1ครั้งเดือนหน้าก็คือวันที่2ธันวาคมนั่นเองนะฉะนั้นเรามีเผาทุกวันเลยจากโปรเจกต์ที่เราทำเองกับผู้สนับสนุนช่วยร่วมเผานะคะนี่ก็คือสิ่งที่นะซัพพอร์ตนะทำให้มูลค่ะนะต่อไปนะคะนะสิ่งแผนฉบับเต็มของเราค่ะความหมายของเขานะคะความหมายแผนฉบับเต็มของเขาดิฉันคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแผนที่นะเทล่ารีเบลเขียนไว้นั่นเองนะว่าจะทำอะไรบ้างในแต่ละไตรมาสนั่นเองนะคะรวมถึงนะข้อเสนอต่างๆที่ผ่านการโหวตแล้วอย่างเช่นนะข้อเสนอเกี่ยวกับนะระบบการดูแลชุมชนบริหารชุมชนนั่นเองนะเขาเรียกว่าคู่มือบริหารการเงินคู่มือบริหารเงินนั่นเองนะซึ่งก็ผ่านการโหวตต่างๆเรียบร้อยแล้วนั่นเองนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เขาสรุปค่อนข้างดีนะคะนะถ้าดิฉันอ่านและสรุปภาษาอังกฤษผิดพลาดประการใดนะต้องขออภัยนะคะเพราะดิฉันใช้นะคำแปลของ Google นั่นเองและอธิบายเพิ่มเติมนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆมาร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะว่าเห็นด้วยกับข้อสรุปนี้หรือไม่ว่าจะทำนะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ Luna Classic นะคะ The Moon นะตาม
ทวิตนี้นะคะนะร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะนะส่วนต่อไปค่ะข่าวนี้ค่ะนะข่าวนะโอ้โหลูน่าคลาสสิกนะแม้จะเป็นตลาดหมีนะคะร่วงกันอย่างหนักค่ะนะช่วง 2-3 วันนี้นะร่วงกันอย่างหนักแต่นะลูน่าคลาสสิกก็ยังมีข่าวดีอีกค่ะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนะลูน่าคลาสสิกก็ยังเป็นอันดับ1ครองใจผู้ซื้อนะผู้ซื้อผู้ขายในคัสมอนนั่นเองนะคะก็ติดอันดับ1อีกแล้วนะครับมีวอลุ่มซื้อขายที่สูงอันดับ1ในคัสมอนนะคะนะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยคุณเคซี่ค่ะทวิตรายงานผ่านทวิตนั่นเองนะทวิตเตอร์นั่นเองนะคะนะนี่ก็คือความนิยมของลูน่าคลาสสิกก็ยังไม่ลดลงเลยค่ะยังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องนะคะนะยังติดอันดับทุกเดือนนะในคัสมอนนั่นเองนะคัสมอนเนี่ยเป็นระบบที่มีคนใช้เยอะค่ะกระจายอำนาจนะครับนะถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องคัสมอนแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะคะนะเกี่ยวกับคัสมอนนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีความรู้นะคะสามารถไปค้นหาใน YouTube นะลูน่าคลาสสิกมีบางช่องนะคะเขาทำคลิปนะบอกว่าคัสมอนคืออะไรนะคะหรือค้นหาที่ YouTube ก็ได้นะคะหรือGoogle ก็ได้นะคะนะนี่ก็คือเราติดอันดับตลอดค่ะนะอยู่นะอันดับ1ไม่เกินอันดับที่3ค่ะจะอยู่อย่างเงี้ย1 3 1 3ไม่เกิน3เนี่ยนะฮะนี่ก็คือข่าวที่มีการแบ่งปันเพื่อให้ชาวลูน่าคลาสสิกเห็นพลังของลูน่าคลาสสิกที่ไม่ตกค่ะเหรียญนะยังมีคุณค่าเรามาพูดถึงโปรเจกต์ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนนี้กันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะนะเดือนนี้นะคะเราก็จะมีโปรเจกต์ที่กำลังจะเปิดตัวนะคะทั้งหมด3โปรเจกต์ค่ะดิฉันเคยทำคลิปและแยกออกไปนะคะนะโปรเจกต์แรกนะคะก็คือโปรเจกต์ของนะXO Dust นะ Out Universe นะคะนะซึ่งก็จะเปิดโปรเจกต์เกี่ยวกับเกมและก็เปิดจองขายที่ดินใน NFT นั่นเองนะคะนะซึ่งเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันค่ะนะนี่ก็คือโปรเจกต์ของเขานะคะเป็นเกมที่ให้คนเข้าไปเล่นค่ะนะเป็น NFT นะคะนะสามารถตอนนี้ก็เปิดให้คนเข้ามาซื้อเหรียญนะเอาเหรียญเข้าไปเพื่อไปเตรียมเล่นเกมนี้นะคะตอนนี้เริ่มเปิดแล้วนะคะเริ่มเปิดตั้งแต่เดือนนี้นะคะนะนี่ก็คือของดิฉันเรียกอักษรย่อก็แล้วกันนะว่า EXO นะคะนะก็เปิด NFT ในเดือนนี้นะคะตอนนี้เริ่มเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่เว็บไซต์นะคะอย่างนะเว็บไซต์เนี้ยเขาประกาศตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะเขาเปิดตั้งแต่วันที่7นะคะเขาเริ่มเปิดนะคะนะรายละเอียดนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะคะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดนึงนะคะในเว็บไซต์นะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเกมนะคะสำหรับให้คนเล่นเกมต่างๆนะในเว็บไซต์ของเขานะคะก็มีการเปิดเพื่อให้คนเล่นเกมนะคะและนะมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะนะเป็นเว็บไซต์เดียวกันเลยนะคะเว็บไซต์นี้นะคะเดี๋ยวจะให้ไว้ใต้ลิงก์นะคะเป็นแอปที่เปิดในบล็อกเชนของ Luna Classic นะคะเป็นเกี่ยวกับตลาดมาร์เก็ตให้มีคนซื้อมีการซื้อมีการขายนะคะนะและก็นะเล่นเกมนะคะนะโปรเจกต์เขาก็จะมีการให้นะโชว์ผลงานนะซื้อขายผลงานนะคะก็มีหลากหลายค่ะนะในเรื่องของการเพ้นด้วยนะคะมีหลากหลายนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมนะคะให้เราเล่นนั่นเองและก็นะถ้า NFT ส่วนใหญ่ก็มีหลากหลายนะคะมีแสดงผลงานโชว์ผลงานนั่นเองนะอย่างล่าสุดอันนี้ที่ดิฉันเคยนำมาแบ่งปันก่อนหน้านี้นะคะก็คือเขามี NFT นะคะเป็นจักรวาลในเรื่องของให้คนไปจับจองซื้อที่ดินนั่นเองนะคะนะซื้อที่ดินใน NFT นะคะก็เปิดจองตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาแล้วนะคะโดยใช้เหรียญ Luna Classic เหรียญที่เขารับในการซื้อนะคะก็มี Luna Classic BNB นะคะแล้วก็ยูคอยนั่นเองแล้วอีทูเรียนนะคะแล้วก็แวกนะคะนะนี่ก็คือเหรียญ นะที่เขารับนะในการเอามาซื้อ
ที่ผ่านบนเว็บไซต์นั่นเองนะคะนะก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อที่ดินได้นะคะนี่คือตัวอย่างที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะจริงๆนะเขา NFT มีในเว็บไซต์มีให้เล่นหลากหลายนะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำนะนี่ก็คือนะเว็บไซต์ของเขานะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ไว้ที่ใต้ลิงก์นะคะเว็บไซต์ของเขาก็หนึ่งก็คือมีในเรื่องของให้ซื้อที่ดินนะคะก็คือตัวนี้นะคะที่ดินนะคะนะให้ซื้อที่ดินก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้เห็นชัดๆนะคะนะจองซื้อที่ดินแล้วก็เล่นเกมนะคะแล้วก็เพ้นภาพนะคะมีเพ้นภาพแสดงผลงานขายผลงานนะคะนะเนี่ยนะเป็นรูปแมวนะเป็นรูปแมวก็คือเพ้นภาพนะคะเพ้นภาพหรือคุณจะเขียนภาพอะไรก็แล้วแต่เอามาแสดงผลงานหรือมาขายได้นั่นเองนะนอกจากเล่นเกมแล้วก็มีขายที่นะคะหลักๆก็มี3อย่างเนี้ยนะที่เขาโชว์อยู่ในเว็บไซต์นะคะเพื่อนๆนะซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาดูได้เดี๋ยวดิฉันจะให้ไว้ที่ใต้ลิงก์นะคะนะสำหรับที่ซื้อที่ดินนะเราก็เข้าไปอ่านไปศึกษาข้อมูลได้กับใครชอบเล่นเกมก็เข้าไปศึกษาดูข้อมูลได้นี่ก็คือโปรเจกต์ที่เปิดแล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะนะต่อไปนะคะโปรเจกต์ต่อไปนะนอกจากโปรเจกต์นี้แล้วนะคะก็เป็นโปรเจกต์นี้ค่ะนะซึ่งดิฉันเคยนำมาแบ่งปันไปก่อนหน้านี้นะคะนะนั่นก็คือโปรเจกต์ของการเป็น NFT เหมือนกันค่ะนะแต่เป็นในส่วนของทีม Luna Classic ทำเองนะคะนะเป็น Luna Menas นะ NFT นะคะก็เป็นการเป็น Penguin Cell นั่นเองนะคะเป็น Penguin Cell นะคะจะเป็นลักษณะเขียนภาพแล้วก็นำมาซื้อมาขายเหมือนกันนะคะลักษณะจะคล้ายๆกันนะคะนะซึ่งรายละเอียดนะคะดิฉันก็เคยนำมาแบ่งปันไป1ครั้งนะคะนะซึ่งจะมีการเริ่มเปิดนะเดี๋ยวเราเข้าไปในทวิตเขานิดทวิตเขาสักเล็กน้อยค่ะนะซึ่งทวิตของเขานะเขาเปิดเขาจะมีการคือเขาเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตลูน่าคลาสสิกเพื่อช่วยเบิร์นภาษีนะคะเท่าที่ดิฉันอ่านมานะคะโปรเจกต์นี้ทำขึ้นมาเพื่อช่วยเรื่องเบิร์นภาษีเป็นหลักเลยค่ะนะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเข้ามาสนุกนะในการเล่นเกมเพ้นภาพแล้วก็ยังสามารถนะเบิร์นภาษีได้ด้วยนะคะนะนี่ก็คือโปรเจกต์ที่มีการเปิดในเดือนพฤศจิกายนนะสำหรับโปรเจกต์นี้นะเปิดเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะคะโปรเจกต์ต่อมาค่ะนะโปรเจกต์นี้ค่ะนะโปรเจกต์ต่อมาก็เป็นของเมตตาโกลนะเมตเดี๋ยวขออภัยนะคะเมตตานะโกลล่าค่ะเมตตาโกลล่าถ้าสะกดชื่อภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะนะอันนี้นะในทวิตนี้ดิฉันก็เคยนำแบ่งปันไปแล้วนะคะในโปรเจกต์นี้นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับนะมิติโลกเสมือนจริงนั่นเองนะเราสามารถนะอวตารเป็นใครก็ได้เราอยากที่จะอวตารเป็นหญิงสวยหญิงแก่งนะหรือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้เข้าไปในโลกมิติที่สร้างขึ้นมานะเพื่อให้เราเล่นเกมหรือจะเข้าไปสนุกสนานอะไรก็ได้ในนี้จะมีเกมให้เราเล่นหลากหลายนั่นเองนี่ก็คือโปรเจกต์ที่นะกำลังจะเปิดในวันที่14เดือนธันวาไอ้ขออภัย14พฤศจิกายนนี้ค่ะนะโปรเจกต์นี้ก็จะเปิดเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะ Discover Colorful 3D World นะโปรเจกต์นี้ก็จะเปิดวันที่14ธันวาไอ้ขออภัย14พฤศจิกายนค่ะเพื่อให้เข้ามาชมค่ะนะเป็นการเปิดตัวแล้วก็ให้นะชุมชนหรือนักลงทุนเข้ามาชมหรือคนที่ชอบเล่นเกมนะคะนะเข้ามาชมเว็บไซต์แล้วก็มาชมโปรเจกต์นั่นเองก็เริ่มเปิดตัววันที่14นะคะนะซึ่งโปรเจกต์นี้ดิฉันเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นหรือคนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าคนที่ชอบเข้าไปในโลกเสมือนจริงนะคะเหมือนเราผ่อนคลายจากความเครียดการเมืองเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะคะเราเข้ามาในโลกเสมือนจริงมันก็ทำให้เราผ่อนคลายเหมือนเราย้อนยุคไปช่วงเรา
อายุยังน้อยๆนะนะช่วงวัยรุ่นก็ได้นะทำให้เราผ่อนคลายได้นั่นเองนะนี่ก็คือภาพตัวอย่างค่ะของเกมนะคะนะที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะนะนี่ก็คือโปรเจกต์ที่กำลังจะเปิดภายในเดือนธันเดือนนี้นะคะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับโปรเจกต์นี้จะเปิดพฤศจิกายนนะซึ่งโปรเจกต์นี้นะนอกจากมีตัวนี้แล้วนะคะเขายังมีตัวอื่นอีกนะคะเขาก็ยังมีสิ่งที่กำลังจะเปิดสิ่งอื่นๆตามมาอีกนะคะแต่ที่เห็นชัดก็คือตัวนี้นะคะก็นอกจากนี้นะคะก็เขาก็จะมีมนุษย์ต่างดาวค่ะนะวันนะก็คือเป็นช่วงที่เขาเปิดวันที่14นะคะนะเขาก็มีการแบ่งปันนั่นเองว่านะเราสามารถที่ตอนนี้เขาจะแจกนะแจกไข่มนุษย์ต่างดาว10ฟองนั่นเองเป็นเกมนะให้ผู้เล่นนะคะนะเข้ามานะผู้ที่ที่เขาจะเปิดตัววันที่14นั่นเองนะแล้วเขาก็จะแจกเป็นเหมือนของรางวัลไข่มนุษย์ต่างดาว10ฟองให้กับผู้เล่นก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเด็กหรือว่าคนที่ชอบเกมนั่นเองเข้ามาเล่นนั่นเองนะนั่นก็คือรายละเอียดของในทวิตของเขานะที่เขามีการทวิตว่าวันที่14เขาจะเปิดแล้วเขาจะมีเกมอะไรบ้างและมีการแข่งขันอะไรบ้างและจะให้รางวัลอะไรบ้างนะฮะนะเท่าที่ดิฉันจะสรุปนะคะนะนี่ก็มีการแจ้งนะแจ้งรายละเอียดนะว่านะจะมีการเปิดนะแล้วก็เกมที่เขาจะเล่นนะอวตารเกมนะก็จะเป็นมนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะคะนะเท่าที่ดิฉันดูเบื้องต้นนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะนี่ก็คือสิ่งที่กำลังจะเปิดเดือนนี้เป็นหลักนะคะโปรเจกต์นะคะที่เปิดผ่านบล็อกเชนของ Luna Classic นั่นเองนะที่ดิฉันนำมาแบ่งปันสำหรับวันนี้นะคะฉะนั้นนะคะนะLuna Classic ค่ะถามว่ามีอนาคตไหมเพื่อนๆร่วมแสดงความคิดเห็นและดิฉันก็เชื่อว่าเพื่อนๆรู้อยู่แล้ว Discover colorful 3D worlds นะปิดท้ายกันด้วยภาพนี้ค่ะนะวันนี้นะคะนะ Luna Classic นะเป็นช่วงที่นะผันผวนตามตลาดโลกนะแต่ดิฉันเชื่อว่านะคะนะความผันผวนมันแค่ระยะสั้นค่ะเมื่อมีการเปิด IBC นะคะนะมันจะเดิมมูลนั่นเองนะคะเดือนหน้าเราจะเห็นนะราคาพุ่งนั่นคือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะบอกก่อนนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะนะฉะนั้นนะเกมที่กำลังจะเปิดใหม่นี้นะคะก็จะช่วยเรื่องการเบิร์นภาษีค่ะนะและก็ดึงนักลงทุนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆหรือเด็กวัยรุ่นเข้ามาได้ค่ะที่ชอบนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีข่าวดีที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้นะที่ดิฉันนำมาแบ่งปันทั้ง3โปรเจกต์ที่เปิดในบล็อกเชนของ Luna Classic นั่นเองนะคะปิดท้ายนะคะนะการลงทุนทุกอย่างค่ะนะเราจะลงทุนอย่างมีสติทุกขณะค่ะหากเราลงทุนอย่างมีสติค่ะเมื่อมันมีตลาดผันผวนอย่างที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะผันผวนเพราะปัจจัยตลาดโลกหรือตลาดคริปโตเองค่ะเราก็อยู่ได้ค่ะนะเพราะเรามีสตินั่นเองเรารู้ว่าเนี่ยโปรเจกต์เราไปได้อยู่ตลาดโลกเป็นยังไงอย่าไปหวั่นไหวค่ะราคามันจะขึ้นเหวี่ยงยังไงก็อย่าไปหวั่นไหวค่ะนะวันนี้ก็ปิดท้ายนะครับเรื่องพลังจิตค่ะใจหัวใจเราสำคัญค่ะนะอารมณ์ความรู้สึกคือการตัดสินใจของเรานะคะฉะนั้นนะถ้าอารมณ์ความรู้สึกของเรานะรู้สึกดีมีความสุขไม่เครียดวิตกการตัดสินใจเราจะดีนั่นเองและหากเรามีนะเขาเรียกว่ามีสมาธิหรือมีสติอยู่ตลอดเวลาจะช่วยเรื่องการตัดสินใจได้ดีมากค่ะในการลงทุนไม่ว่าเราจะเป็นนักเทรดค่ะนักเทรดนี่สำคัญมากเลยค่ะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะมันเกี่ยวกับการเคาะไม้ของเราค่ะจ่ายเงินของเรานั่นเองนะคะนะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขค่ะและลงทุนประสบความสำเร็จค่ะนะปิดท้ายด้วยตลาดภาพเขียวๆค่ะนะปิดท้ายด้วยความเขียวขจีของของตลาดคริปโตค่ะนะก็ขอให้ตลาดคริปโตเขียวแบบนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้เดอะมูนอีกครั้งค่ะนะวิ่งให้
บิตคอยวิ่งไปที่21,000เลยค่ะนะ22,000 21,000ค่ะเพราะเมื่อบิตคอยวิ่งทั้งตลาดจะวิ่งตามนั่นเองนะคะเราก็มารอลุ้นค่ะพรุ่งนี้มันจะวิ่งไปเท่าไหร่นะนะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะฝากกดไลค์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นค่ะโปรเจกต์นี้ดีหรือไม่ดีค่ะนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่มาติดตามดิฉันนะคะฝากกด Subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ